ข้อที่2โจทย์เดิมนะคะเพราะยังอยู่ในข้อย่อยของข้อ1ใช่ไหมคะคำถามก็คือมากกว่า179ทุกอย่างยังคงโจทย์เดิมค่ะค่ามิว400ซิกมา100ถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่มีค่ามากกว่า179นักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำซ้อนก็ได้ใช่ไหมคะแค่คำถามก็คือว่าให้หาว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีค่ามากกว่า179แค่นั้นเองเราก็เริ่มต้นที่ค่าอะไรก่อนคะค่ามาตรฐานใช่ไหมคะค่า z ค่า z ได้เท่าไหร่คะ179ลบ400หารด้วย100ได้ลบติดลบใช่ไหมคะเพราะว่านี้ค่า x มันน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ต้องติดลบได้ลบ 2.21 มั้ยคะมันได้ลบ221หารด้วย100ได้ลบ 2.21ทีนี้เวลาเปิดตารางพื้นที่ไม่ติดลบพื้นที่ติดลบได้ไหมไม่ได้ตัวที่ติดลบก็คือค่า z แต่ว่าค่า z หรือว่าค่ามาตรฐานเนี่ยในตารางไม่มีค่าลบเนื่องจากว่าโค้งปกติเนี่ยมันมีแกนสมมาตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดค่า z ที่ไหนคะไปเปิดค่า z ที่ 2.21 นะคะนักเรียนที่มีตารางนะคะเราจะไปเปิดค่า z ที่ 2.21 ดูตารางกันนะคะตารางตัวนี้มาอยู่หน้า149ใช่ไหมคะ 2.20 ได้4861ตรงนี้คือ 2.21 ถูกไหมคะ 0.4864 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่า z ในตารางเนี่ยมีเครื่องหมายลบไหมคะไม่มีแต่เวลาเราเปิดเราจะใช้ด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นตรง z เท่ากับลบ 2.21 ก็จะได้ 0.4864 นั่นเองเพราะฉะนั้นจากตารางนะคะเราเปิดพื้นที่ระหว่าง z เท่ากับลบ 2.21 กับ z เท่ากับ0ได้ 0.4864 พอเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำอะไรต่อคะเอามาเขียนโค้งสร้างโค้งขึ้นมาเขาถามว่าส่วนที่มากกว่าตารางเราเปิดได้แล้วใช่ไหมคะ48แล้วนะคะ4864ค่า z เป็นลบ 2.21 อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาคะอยู่ซ้ายประมาณแล้วนะคะว่าลบ 2.21 พื้นที่เวลาเปิดจากตรงกลางเพราะนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราเปิดได้ 0.48 แล้วนะคะ64เขาถามอะไรเอ่ยเขาถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า179หน้าตำแหน่งนี้ค่า z เป็นลบ 2.21 ตำแหน่งนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่นะคะ179ใช่ไหมคะมากกว่าอยู่ทางขวามือหรือซ้ายมือมากกว่าขวาหรือซ้ายคะขวาหน้าตำแหน่งนี้รวมมาหมดเลยกว่าเอามาหมดเพราะฉะนั้นคิดยังไงคะ
ครึ่งนี้เรารู้ไหมว่าครึ่งนี้เท่าไหร่ครึ่งนี้ 0.5 จากนี้ถึงนี้ก็ทราบแล้ว 0.4868 เพราะฉะนั้นมากกว่าก็รวมหมดตอบเท่าไหร่คะรวมหมด 0.4864 บวก 0.5 ได้ 0.9864 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วย100เข้าไปนะคะค่ะต้องเขียนโค้งปกติทุกข้อค่ะขอย้ำถ้าไม่เขียนนักเรียนจะมองไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะไปทางไหนอย่านึกในใจเอานะคะต้องเขียนค่ะไม่เขียนจะเก่งเกินไปนิดนึงเก่งวันนี้วันหน้าก็จะลืมหมดคำตอบนะคะก็คือ 0.9864 คิดเป็น 98.64% ค่าของข้อมูลซึ่งมากกว่า179คะแนนข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะโจทย์เดิมคำถามมีว่าหาว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า356 2ข้อแล้วน่าจะเข้าใจข้อที่3คงจะทำได้นะคะขั้นแรกค่ะคะแนนมาตรฐานแล้วก็เปิดตารางนักเรียนได้ค่าแซดหรือยังคะค่าแซดได้ลบ 0.44 ไปเปิดตารางที่ไหนคะที่หนังสือค่ะเปิดตารางที่หนังสือถูกต้องกูพูดผิดกูต้องถามว่ายังไงดีไปเปิดตารางที่ค่าแซดเป็นบวกหรือค่าแซดเป็นลบค่าแซดเป็นบวกแต่มาใช้กับลบได้ใช่ไหมคะเปิดตารางก่อนเลยอะกูเปิดให้แล้วได้0.1700เมื่อกี้ใครอ่าน 0.1700 ไม่ใช่นะ 0.1700ลองเอาข้อมูลที่ได้ไปเขียนโค้งดูซิแล้วก็ตอบด้วยแซดเป็น0อยู่กลางลบ 0.44 นิดเดียวใช่ไหมคะลบ 0.44 เปิดตารางได้เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ครูเปิดแล้ว1700 0.1700ข้อนี้ถามยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่ามาทางขวาหรือไปทางซ้ายทางซ้ายแค่นี้ใช่ไหมคะตรงนี้เท่าไหร่คะตรงนี้เกิดจาก 0.5 ลบด้วย 0.1700 ได้ 0.33 ใช่ไหมคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 33% ง่ายมาก easy ไหมคะ